มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะครูสาวหลงทางถามทางหนุ่มมาเซอแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระเอกดังระดับโลกเมื่อวันที่1สิงหาคมนายฮันนี่เคลบิตี้เว็บไซต์ข่าวบันเทิงของประเทศออสเตรเลียรายงานว่าคีอานูรีฟพระเอกชื่อดังชาวฮอลลีวูดซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนุ่มสมถะและใจดีกับแฟนคลับได้แสดงความเป็นหนุ่มใจดีอีกครั้งด้วยการให้นักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่กำลังหลงทางนั่งรถปอร์เช่ของตนเองก่อนที่จะขับพาไปส่งจนถึงที่หมายค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2559ระหว่างที่นิโคลเลวิสจาคอบครูสาวจากเมืองเมลเบิร์นพักร้อนและได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเธอเกิดหลงทางและได้ขอความช่วยเหลือจากชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลล์ครูสาวจากเมืองเมลเบิร์นระบุว่าชายคนดังกล่าวได้ชี้บอกทางให้กับเธอค่ะแต่ว่าขณะที่เธอกำลังจะหมุนตัวจากไปนั้นเขาได้บอกให้เธอรอสักครู่ระหว่างที่เขาเข้าไปสั่งเครื่องดื่มในร้านและบอกว่าจะไปส่งเธอเองซึ่งเธอเองบอกว่าถ้าเขาไปส่งเขาเองดูไม่น่าไว้ใจเลยอาจจะทำร้ายเธอได้หรือว่าขโมยเงินของเธอก็ได้ซึ่งชายคนดังกล่าวก็หัวเราะออกมาค่ะเธอจึงได้ถามเขาว่าตลกอะไรเพราะว่าเธอคิดว่าตอนที่อยู่ออสเตรเลียตนเองยังไม่นั่งบนรถของคนที่ไม่รู้จักเลยแต่ว่าตอนนี้กำลังจะนั่งรถไปกับคนที่ไม่รู้จักที่อเมริกาก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะแนะนำตัวว่าชื่อคีอานูรีฟและสัญญาว่าจะพาไปส่งให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยระหว่างที่เข้าไปนั่งรอในร้านคาเฟ่เพื่อรออาหารที่พระเอกดังสั่งเอาไว้คีอานูรีฟยังจะเลี้ยงเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าเธอก็ปฏิเสธไปค่ะหลังจากขึ้นไปนั่งบนรถปอร์เช่สีดำสุดหรูของพระเอกดังครูสาวจากออสเตรเลียจึงได้เห็นบทภาพยนตร์วางอยู่บนเบาะก่อนที่จะสารภาพว่าเธอไม่เคยดูหนังของเขาเลยสักเรื่องซึ่งคีอานูรีฟก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและบอกในขณะที่นั่งรถไปด้วยกันว่าเขารักหาดบอนไดในซิดนีย์และเป็นแฟนงานศิลปะริมทะเลที่จัดขึ้นที่หาดดังกล่าวค่ะทั้งนี้หลังจากที่ถึงที่หมายคีอานูรีฟได้ถ่ายภาพแล้วก็สวมกอดนิโคลเลวิทจาคอบสาวผู้โชคดีซึ่งเธอได้ส่งภาพหาดบอนไดไปยังผู้จัดการของคีอานูรีฟแต่ว่าไปรษณีย์ก็ถูกตีกลับมาอยู่เรื่อยๆซึ่งเธอยังไม่ล้มเลิกความพยายามค่ะและจะทำให้สำเร็จให้ได้ในสักวันหนึ่งเพื่อตอบแทนความใจดีของพระเอกคนดังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ